ือเราอยากจะเข้ามาทุกครั้งที่เขาเรียกนะครับเราก็อยากยืนยันความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าที่ผ่านมามันก็นานหลายปีแล้วพี่ก็เขาเรียกว่าถามว่าเครียดไหมก็เครียดนะเอาเอกสารทั้งหมดนะครับที่ทางเรียลไอสงสัยเนี่ยมอบให้ไปหมดแล้วเอกสารทางราชการที่ล่าช้าเนี่ยก็เพราะว่าเอกสารทางราชการเนี่ยมันต้องมีเวลาของเขาซึ่งก่อนจะเอามาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานต้องทำเรื่องขออะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่เอามาให้หมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าดีเอสไอกับอัยการเนี่ยท่านจะมีดุลพินิจยังไงเราก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดทุกครั้งคือเราอยากจะเข้ามาทุกครั้งที่เขาเรียกนะครับเพราะว่าเราก็อยากยืนยันความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าที่ผ่านมามันก็นานหลายปีแล้วพี่ก็เขาเรียกว่าถามว่าเครียดไหมก็เครียดนะเพราะว่าข่าวเนี่ยจะเขียนไปในหลายๆรูปแบบของครอบครัวพี่ด้วยพ่อแม่ลูกมันมีผลกระทบหมดเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็รอดุลและพินิจของท่านให้เร็วที่สุดมันจะได้เคลียร์ตัวเองสักทีวันนี้ครับมันเรารู้จักเราชี้แจงทุกรูปภาพเลยที่เรามีกับคุณอภิรักษ์เราชี้แจงทุกรูปภาพด้วยเหตุผลของเราหมดทุกอันเลยค่ะแต่ถ้ามองดีๆนะครับคุณอภิรักษ์เขาก็มีลูกกับหลายคนมากกว่านั้นแต่ว่าบางทีพอเป็นเราสื่อก็ส่วนมากก็จะเอารูปเราไปลงถ้าดูดีๆเขาก็รู้จักหลายคนนะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เราก็สามารถอธิบายให้พนักงานสอบสวนได้หมดกันพี่ไม่เคยไม่มาเลยนะพี่มาทุกครั้งนะครับแต่ว่าอาจจะมาก่อนเท่านั้นเองมีครั้งเดียวที่พี่เปิ้ลเนี่ยมาแทนพี่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเรามาตลอดนะครับไม่ใช่ไม่มานะครับ